ฉันคือคนเดียวที่ยังรอดอยู่การที่บอกว่าไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ว่าฉันกลัวเกินไปที่จะทนได้ฉันแค่อยากจะช่วยเพื่อนร่วมงานของฉันอย่างน้อยสัก 2-3 คนสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นข้อแก้ตัวที่ไร้ความหมายฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายในเร็วนี้ The Head กำลังไปหาคุณฉันอยากจะพบคุณอีกครั้งในนรกคุณเอความกลัวสามารถครอบงำจิตใจมนุษย์ได้ยังไงจะมีสักกี่คนที่ยึดมั่นในความเชื่อและศีลธรรมหากต้องเผชิญกับผลร้ายที่แท้จริงคำตอบสำหรับคำถามนั่นคือสาเหตุว่าทำไมไม่มีใครบ่นกับสิ่งที่แดเนียลทำความจริงเหล่านั้นได้ล่วงลงมาทับพวกเราทันทีที่เราเจอกับเฮดการสนทนาครั้งสุดท้ายของเราจบลงด้วยความเงียบที่สิ้นหวังแดเนียลเขาเป็นคนฉลาดและมีตำแหน่งทางสังคมสูงและแสดงให้เห็นความเป็นตัวตนมากกว่าใครๆในห้องปฏิบัติการวิจัยของเราเขามีชื่อเสียงนั้นยอดเยี่ยมจากคนรอบข้างเขามีรอยยิ้มและอารมณ์ขันเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยความสามารถและบุคลิกภาพของเขามันเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากที่เขาจะเข้าไปอยู่กับเดอะวิงอื่นแต่เขาเลือกพวกเราไม่ใช่วิงถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาตายด้วยความสิ้นหวังและกำลังสาปแช่งตัวเลือกที่เขาเลือกอยู่เห็นศพเพื่อนร่วมงานเกลื่อนอยู่ตรงหน้าไม่มีแม้แต่ความรู้สึกสบายใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาไม่พบความสงบสุขในการพักผ่อนครั้งสุดท้ายช่างหัวแม่งอินโทรไปสวัสดีครับอยู่กับผมฟาร์มเฮาจากช่องเชียร์ทอนทีวีวันนี้เราไม่ได้มาภาคเหมือนแบบครั้งก่อนๆวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องเนื่องจากผมขี้เกียจใช่การภาคมันแบบมันก็ยากแหละใช่แต่คือเอาตามจริงแล้วผมขี้เกียจมากกว่าถ้าจะให้ทำก็ทำได้อะวันนี้เราเลยจะมาสรุปเนื้อเรื่องกันแทนซึ่งเนื้อเรื่องที่เราจะมาสรุปในวันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของชีเซสหัวหน้าแผนกสวัสดิการและก็ผมขอเตือนไว้อย่างนึงคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดรนเลยพอตัวเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจะมีพูดติดขัดติดอ่างอะไรก็ว่าไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคิดคำไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้ยช่างมันเถอะไปดูกันเถอะไปเลยมาเริ่มกันที่ชีเซตในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้ชื่อว่าแดเนียลซึ่งแดเนียลเป็นคนที่มีความสามารถน่าจะเข้าขั้นอัจฉริยะเลยแดเนียลเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากในระยะเวลาที่แบบช่วงสิ้นหวังเนี่ยก็สามารถทำให้ทุกคนมีกำลังใจขึ้นมาได้เรียกง่ายว่ามันเป็นแบบอัจฉริยะด้านการเป็นไลฟ์โค้ชเลยแดเนียลเป็นคนที่จัดการกับพนักงานกับคนเก่งมากแถมยังเป็นคนที่เป็นห่วงพนักงานมากแถมแดเนียลยังคอยเสนอวิธีจัดการกับพนักงานเพื่อที่จะทำให้พนักงานปลอดภัยแบบไม่ให้ไปตายกันงูแต่ไม่ว่าเขาเสนอแดเนียลจะดีแค่ไหนแองเจล่าก็ปฏิเสธทั้งหมดจนมาถึงเหตุการณ์ที่ดีอัลบิเตอร์หรือบีน่าบุกบริษัทแดเนียลก็บังเอิญไปอยู่ห้องควบคุมพอดีอัลบิเตอร์ไปถึงเนี่ยมันก็ให้เปิดประตูเข้าไปแดเนียลก็เปิดประตูเลยใช่และนั่นแหละชิปหายมันได้ข่มขู่แดเนียลว่าให้ไปเปิดประตูของ abnormality ทุกตัวในบริษัทเพื่อที่แรกกับคนในห้องของมันอ่ะจะรอดแดเนียลมันก็แบบมันไม่มีทางเลือกไงเพราะว่า the arbiter อยู่ในนั้นแล้วอ่ะมันสามารถฆ่าทุกคนทิ้งและเปิดประตูเองก็ได้แดเนียลก็เลยยอมเปิดประตูเพื่อที่จะให้คนในห้องรอดและสุดท้ายเป็นยังไงนั่นแหละอีบีน่าสันดานดิบมันฆ่าทุกคนยกเว้นแดเนียลเหลือแดเนียลเอาไว้คนเดียวแต่สภาพก็ปางตายนั่นแหละเพราะแอบนอร์มาลิตี้ก็หลุดมาเยอะก็น่าจะชิบหายกันทั่วทั้งบริษัทอ่ะมันก็น่าจะไปโดนตัวอะไรไม่รู้ตบมานั่นแหละแดเนียลในขณะที่แบบใกล้ตายอ่ะสาหัสก็ไปโทรขอความช่วยเหลือจากเอว่าผมแดเนียลหัวหน้าแผนกทีมเวลแฟร์หรืออะไรก็ช่างอะไรผมจำไม่ได้นั่นแหละแต่บอกว่าให้แบบส่งพนักงานหรือคนมาช่วยหน่อยก็ได้แต่เอรู้ไหมครับทำยังไงเป็นการกระทำที่แบบโอ้ผู้นำมากเลยเอวางสายทิ้งโดยที่ไม่ได้ตอบอะไรแดเนียลเลยไม่ตอบไม่พอไม่ช่วยเลยไม่มีแบบการที่จะไปช่วยหรืออะไรแบบไม่มีเลยไม่มีความคิดเลยปล่อยแม่งตายแบบชิมหายบายบอดไปเลยบู
ถ้าทั้งที่ B มันอยู่มันจะอยู่อีกฝั่งของบริษัทด้านใต้สุดอะทำอะไรไม่ได้มันพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างพยายามทุกอย่างอะแต่คือสถานที่มันก็แบบทำอะไรไม่ได้เลยอะไม่มีทั้งสัญญาณไม่มีทั้งอะไรเลยมันก็พยายามแก้ไขของมันแล้วอะแล้วดู A สิดูสิ่งที่ A ทำอะไรปล่อยพนักงานตายชิบหาย A มันบทคำสิเบาแล้วก็หลังจากที่แดเนียลตายกลายบัญชีเสร็จเนี่ยเป็นมันน่าจะเป็นเซฟิราที่คล้ายเดิมสุดแล้วคือมันก็ยังให้คำปลอบโยนหรือกำลังใจกับพนักงานอยู่ดีแต่ที่เปลี่ยนไปคือมันไม่ได้มาจากใจจริงคือมันก็แบบรู้ว่ายังไงก็คงจะตายอยู่แล้วก็เลยพูดไปงั้นๆแหละแล้วก็มันจะไม่ใช่คนที่แบบจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มันกลายเป็นคนที่แบบได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วไม่ได้มีความคิดที่แบบจะพัฒนาต่อเลยแต่เอาตามจริงแล้วมันจะยังไม่เปลี่ยนไปขนาดนี้หรอกมันมีสถานการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้คือช่วงนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ประตูของทีมเวลแฟร์ทีมเนี่ยหรือทีมสวัสดิการไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆก็เปิดเองและแอบนอร์มาลิตี้ก็หลุดออกมาฆ่าพนักงานไป7คนมันก็เลยไปถามแอนเจล่าว่าทำไมประตูถึงเปิดเองมันพังหรืออะไรตอนแรกแอนเจล่าก็ไม่ยอมตอบแต่พอมันถามกดไปได้ถามจี้ไปเรื่อยๆแอนเจล่าก็ยอมบอกว่ามันเธอเป็นคนที่เปิดประตูเองเพื่อที่จะให้แอบนอร์มาลิตี้มาฆ่าพนักงานเพราะว่าทีเซตดูแลพนักงานดีเกินไปน่าจะมีแบบพนักงานเยอะกว่าแผนกอื่นมั้งอันนี้ไม่แน่ใจแต่คือแอนเจล่าบอกว่าทำแล้วมันจะได้พลังงานที่เยอะขึ้นจากนั้นแหละครับทีเซตช็อกทำอะไรไม่ถูกทีเซตมันก็เลยแบบถ้าแบบพยายามไปเดี๋ยวแอนเจล่ามันก็คงเปิดประตูมาฆ่าพนักงานอีกอะไรก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังตีนเลยครับทีเซตก็กลายเป็นเยสแมนที่ใครสั่งอะไรก็ทำแม้จะต้องเป็นแบบเรื่องที่ต้องฆ่าพนักงานตัวเองก็ทำคือมันจะไม่พยายามเพิ่มอีกแล้วอ่ะมันทำไปงั้นนั่นแหละกลายเป็นหุ่นเชิดของแอนเจล่าอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อถึงช่วงเหตุการณ์ที่เรานี่แหละกลายเป็นผู้จัดการเราได้ไปถามมันว่าแบบนายคิดว่าสิ่งที่นายทำมันดีแล้วเหรอกลายเป็นหุ่นเชิดของแอนเจล่าเนี่ยนายลองมองไปดูตัวนายในอดีตดินายสมเพชตัวเองบ้างไหมที่แบบกลายมาเป็นอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละทีเสร็จชุนขาดมันบอกว่าผมเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้หรอกบอกว่าที่มันต้องกลายเป็นแบบเนี้ยเพราะผมกับแอนเจล่าและมันจะก่อการปฏิวัติเพื่อที่จะสั่งสอนผมอ่ะหลังจากที่เราชนะมันได้แล้วมันก็โดนแอนเจล่าด่าประมาณว่าแบบรู้ไหมว่าสิ่งที่นายทำมันยิ่งทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นน่ะสิ่งที่นายทำมันทำให้พนักงานที่นายรักต้องตายขัดแคร์พนักงานตัวเองบ้างแต่ก่อนนายก็เป็นแบบนั้นนี่ทีเสร็จมันก็สวนกลับเลยครับว่าคุณกล้าพูดเหรอคนที่เปิดประตูมาฆ่าพนักงานของผมอ่ะหลังจากด่าแอนเจล่าไปมันก็ได้สติว่าแบบสิ่งที่มันทำให้พนักงานตายเป็นเบื่อแล้วมันก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วแอนเจล่าก็เลยบอกว่าทีนี้ก็จำใส่กะโหลกของนายเลยว่าอย่าทำแบบนี้อีกและอีกอย่างแกไม่จำเป็นต้องฟังคำพูดของฉันทั้งหมดสิ่งที่แกควรฟังคือผู้จัดการไม่ใช่ฉันหลังจากนั้นแหละชี้เสร็จมันก็รู้เลยว่ามันเลือกที่จะทำเองมันไม่ได้โดนบังคับอะไรทั้งนั้นมันยอมแพ้ของมันเองมันก็เลยบอกกับแอนเจล่าว่าต่อจากนี้ผมจะไม่ฟังคุณอย่างเดียวอีกแล้วแล้วก็ด่ากันไปกันมาสุดท้ายชีเซตก็กลับกลายเป็นแดเนียลคนเดิมที่ไม่ใช่หุ่นเชิดของแอนเจล่าอีกแล้วกลายเป็นชีเซตที่รักพนักงานคนเดิมเย้แฮปปี้เอนด์ใช่ไหมล่ะจริงๆบทของชีเซตนี่คือผมค่อนข้างชอบนะหลายแต่ไม่รู้ทำไมคนไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ผมไม่ค่อยเห็นคนชอบชีเซตเลยแต่ชีเซตเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยใช่เพราะความที่มันแบบทั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์หรืออย่างเงี้ยไม่รู้สิมันเท่อะแล้วก็เนี่ยก็จบคลิปแล้วก็ไปหาดูคลิปอื่นเถอะแต่ตามจริงผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีคนดูคลิปผมอ่ะเศร้าใจขอจบนั่นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับปิ๊บ